สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาดูต้นมะเขือเทศของป้าแมงนะคะความจริงป้าแมงก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำแรงเขาหนุ่มมะเขือเทศนะคะตอนลงเมล็ดนะคะก็ถี่ไปนะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ของมะเขือเทศรู้สึกว่าจะสมบูรณ์นะคะแล้วก็ขึ้นทุกเม็ดค่ะที่มันหนาแน่นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เพราะว่าป้าแมงแยกแปลงเขาไม่ทันนะคะแยกเขาไม่ทันแล้วเขาก็โตแต่ว่าเขาก็สมบูรณ์ไม่ได้เต็มที่นะคะตอนนี้เขาก็ให้ยอดแล้วให้ดอกแล้วนะคะดูเขาให้ดอกแล้วป้าแมงก็แยกแปลงไม่ทันก็ตรงนั้นก็ป้าแมงก็นำมาลูกนะคะไม่ใช่ป้าแมงลูกค่ะลูกเขาเลิกงานมาตอนเย็นเขาก็มาแยกแปลงให้นะคะก็ได้แปลงนึงนะคะแล้วก็ยังมีที่ป้าแมงแยกไปปลูกตรงอีกที่หนึ่งก็มีนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูค่ะก็แยกแปลงเขาช้านะคะแยกแปลงเขาช้าก็เลยหนาแน่นไปหน่อยนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเป็นอะไรไม่โตนะคะไม่โตนี่ค่ะแตงมะเขือเทศเขาให้ดอกแล้วนะคะให้ดอกแล้วเต็มเลยเขาอยากงามกว่านี้อยู่ก็รอว่าจะทำค้างให้เขานะคะมะเขือเทศเขาชอบเลื้อยนะแล้วก็แยกพุ่มเนาะเดี๋ยวป้าแมงก็จะทำค้างให้เขาอยู่ค่ะแล้วก็แปลงนี้ก็ยังอนุบาลอยู่นะคะเดี๋ยวก็คงโตค่ะเนี่ยก็คือมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวป้าแมงจะพาไปดูที่ป้าแยกไปอีกตรงที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นนั่นดูสิมีเห็ดเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็ดเต็มเลยเสียดายมันกินไม่ได้เนาะดูสิมีแต่ตุ้มตุ้มนะคะเห็ดเสียดายมันเป็นเห็ดที่กินไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมอีกที่หนึ่งกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นป้าแมงแยกมานะคะมาทำหลุมแล้วก็แยกมาจากแปลงตรงนั้นนะคะที่ป้าแมงให้ดูนะคะก็เมื่อวานนี้เองค่ะเขาก็ยังไม่ติดนะคะแต่ก็ยังสดชื่นดีอยู่เนาะป้าแมงแยกมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคะก็การที่จะแยกผักทุกชนิดนะคะแยกต้นกล้าลงปลูกแปลงเนี่ยที่สำคัญจะให้ดีที่สุดนะคะก็แยกตอนเย็นนะคะตอนเย็นพบค่ำนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันไม่มีแสงแดดเขาก็จะได้โอกาสเดินรากเขานะคะก็ให้ดีที่สุดนะคะแยกปลูกผักทุกชนิดนะคะก็ให้ทำตอนเย็นๆค่ะตอนเย็นหรือพบค่ำนะคะไม่มีแสงแดดค่ะอันนี้ก็ป้าแมงแยกมานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ป้าแมงก็นำท่านผู้ชมมาดูต้นมะเขือเทศของป้าแมงนะคะที่ปลูกแล้วก็โตแล้วก็นำแยกแปลงไม่ทันพอมาแยกก็เขาก็โตแล้วนะคะก็มีออกดอกแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะอนุบาลเขาค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ป้าแมงก็มีข้อแนะนำในการแยกปลูกต้นไม้นะคะอย่างที่พูดนะคะแยกปลูกตอนเย็นดีที่สุดนะคะได้ผลดีค่ะตอนเย็นตอนพบค่ำนะคะต้นไม้จะไม่เฉานะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ